สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณแหวนจารุวรรณด้วงคำจันทร์นักมนุษยวิทยาและเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่องรถแห่อีสานมหรสพสัญจรข้ามพรมแดนวัฒนธรรมซึ่งเป็นของสาขาวิชามนุษยวิทยาและของคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นของปีการศึกษา2564ซึ่งเป็นการศึกษาการสร้างวัฒนธรรมดนตรีที่เรียกว่ารถแห่ในฐานะความเป็นอีสานใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆนะคะว่ารถแห่เนี่ยมันจึงเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมค่ะที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมดนตรีการเป็นวัฒนธรรมย่อยการผสมผสานของวัฒนธรรมอีสานแล้วก็ลาวนำเสนอให้เห็นประวัติศาสตร์ของผู้คนและดนตรีอีสานควบคู่กันไปด้วยรวมถึงได้เห็นพลวัตของเรื่องของหมอลำพัฒนาการแล้วก็สุนทรียรสเสียงของรถแห่และยังพาไปรู้จักรถแห่จากหลากหลายพื้นที่ทั้งในอีสานเองแล้วก็นอกพื้นที่ของอีสานและยังอยู่บนพื้นที่ที่เป็นออนไลน์ด้วยบทบาทของรถแห่จึงอยู่ในฐานะของดนตรีอีสานใหม่รวมถึงในเรื่องของทิศทางการเติบโตของรถแห่หลังการแพร่ระบาดนะคะของโควิด-19และสุนทรียยรสเสียงดนตรีอีสานดิจิตอลของรถแห่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่ดิฉันได้เอ่ยมาเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ปรากฏเรื่องราวอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้กันวันนี้ค่ะเราจะคุยกับคุณแหวนรถแห่นะคะเพราะว่าเธอบอกว่าอันนี้สมญานามนี้ได้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นที่รู้จักนะคะในแวดวงของนักวิชาการในแวดวงของงานวิจัยแล้วก็ในเรื่องราวของการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมทางดนตรีด้วยโดยดิฉันจะชวนคุณแหวนนะคะพูดคุยถึงที่มาของวิทยานิพนธ์หัวข้อนี้กันก่อนค่ะว่าทำไมเธอมีความสนใจในการทำหัวข้อนี้ซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นรุ่นที่เติบโตแล้วเห็นวิวัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงของรถแห่ที่เกิดขึ้นในอีสานแล้วก็ในภูมิภาคอื่นๆด้วยค่ะก็เริ่มต้นก็คือเป็นคนที่สนใจแล้วก็เล่นดนตรีแล้วค่ะตั้งแต่เด็กแล้วก็เติบโตมากับการเล่นดนตรีแล้วก็เรียนดนตรีแบบที่เด็กทั่วไปในรุ่นเดียวกันคุ้นเคยอะค่ะแต่ว่าแบบมันเป็นการเล่นดนตรีที่แบบเล่นดนตรีแบบดนตรีไทยดนตรีสากลอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันนะคะในโรงเรียนหรือในสถาบันการเรียนการสอนดนตรีนอกโรงเรียนเองก็ตามเนี่ยค่ะแล้วก็ไอการเล่นการเรียนแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเรียนในแบบแผนอย่างเช่นเล่นดนตรีไทยเล่นในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบไม่ได้สนใจเรื่องดนตรีพื้นบ้านเลยทั้งที่มันอยู่ในชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอเติบโตขึ้นมาก็ตอนเรียนปริญญาตรีนี่สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เรียนในสาขาประวัติศาสตร์แล้วก็เหมือนเป็นการกลับเข้าไปสู่รากเหง้าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งพยายามจะค้นคว้าต่างๆแต่มันก็อยู่ในขอบจำกัดแล้วก็ในช่วงเวลารวมไปถึงในเงื่อนไขบางอย่างที่เราก็ยังไม่ได้เข้าใจมันมากพอเนี่ยค่ะทีนี้ก็ขยับเข้ามาเรียนสายมนุษยวิทยาตอนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็พอมันออกจากท้องถิ่นตัวเองอ่ะมันก็เริ่มทำให้เราแบบอยากจะเข้าไปศึกษาตัวเองอันนี้มันมีคำพูดแซวๆกันว่าแบบเมื่อก่อนนักมนุษยวิทยามันเป็นศาสตร์ที่เขาศึกษาคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบเดี๋ยวนี้นักมนุษยวิทยากลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ทำให้เราทบทวนตัวเองหลายประการเหมือนกันว่าแบบที่เราต้องกลับไปตรวจสอบตัวเองกลับไปเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่ได้เข้าใจรากของตัวเองมากพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มันมาผนวกกับช่วงทศวรรษที่2550หรือต้น2560เนี่ยมันก็เห็นแบบปรากฏการณ์นึงก็คือมันเป็นดนตรีแบบใหม่เข้ามาในสังคมวัฒนธรรมของเราพร้อมๆกับการที่เราออกมาข้างนอก
ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเรายิ่งแบบเหมือนเป็นคนนอกในวัฒนธรรมตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้จริงจังค่ะก็เลยได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ยุปิมุกดาวิจิตรเนี่ยค่ะแบบอาจารย์มีความสนใจเรื่องนี้ในแนวทางมนุษยวิทยาดนตรีนะอาจารย์ก็ค่อยๆเชฟประเด็นค่อยๆไกด์ให้งานมันออกมาสมบูรณ์แบบภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่มีในตอนนั้นค่ะและในบทคัดย่อของคุณแหวนเองก็มีการพูดถึงประเด็นที่บอกว่าความเป็นอีสานใหม่นะคะอันนี้คงต้องให้เล่าถึงการแบ่งพีเรียดหรือว่ายุคของคุณแหวนก่อนว่าอีสานเก่ากับใหม่เนี่ยโดยตัวคุณแหวนเองใช้เงื่อนไขแล้วก็บริบททางเวลาอย่างไรแล้วก็รถแห่เองเนี่ยค่ะมันมีส่วนในการสร้างภาพจำใหม่ของอีสานอย่างไรบ้างค่ะก็จริงๆคำว่าอีสานใหม่เนี่ยมันเป็นคำที่ปรากฏมาหลายทศวรรษแล้วงานหลักๆที่มีให้เห็นก็คืองานของอาจารย์พัฒนากิติอาสาเนี่ยค่ะอย่างอาจารย์พัฒนาเนี่ยได้กล่าวถึงความเป็นอีสานใหม่ในมิติของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองที่บอกว่าความเป็นอีสานใหม่เนี่ยมันเติบโตหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็คือในช่วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยค่ะที่มันมีผลกระทบแล้วก็มีอิทธิพลทำให้อีสานเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของการเคลื่อนย้ายในแง่ของสังคมพื้นที่กายภาพในอีสานมันก็เลยส่งผลในการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้วยอาจารย์พัฒนาพูดถึงความเป็นอีสานใหม่เนี่ยที่พูดถึงการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่มีการเอาทุนข้างนอกเข้ามาในท้องถิ่นอะไรเงี้ยค่ะทำให้โลกของอีสานอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบไทยบ้านอีสานอันนี้อาจารย์ไทยก็พูดเหมือนกันที่มีความเป็น cosmopolitan villager เนี่ยค่ะก็คือพวกเราก็แปลกันว่าแบบเป็นไทยบ้านผู้รู้โลกกว้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเราไม่ได้อยู่แค่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งที่จะฟีดตัวเองไว้อย่างนั้นแต่การรับรู้ของพวกเราคือแบบเป็นหมู่บ้านที่พูดในแบบให้มันเห็นภาพก็คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็แบบมีสามารถมีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตเพื่อจะไปเชื่อมโยงเน็ตเวิร์กข้างนอกนะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งไอ้เน็ตเวิร์กที่ว่านั่นน่ะมันก็คือปัจจัยทางด้านทุนด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงสังคมวัฒนธรรมต่างๆที่คนอีสานน่ะสามารถรับรู้ได้แล้วทีนี้มันก็เลยมาตีความมองกรอบเฟรมเวิร์ควิธีคิดแบบเนี้ยว่าแบบรถแห่มันเป็นอีสานใหม่ในมิติไหนได้อีกที่มันต่อยอดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เห็นว่ามันก็มีมิติทางสุนทรียะรถด้านเสียงก็คือมีการใช้เทคโนโลยีมาผนวกกับดนตรีอีสานที่มันเป็นสำเนียงของอีสานแต่ว่าเล่นผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้อย่างที่หนึ่งค่ะก็คือแล้วอย่างที่สองก็คือมันได้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นที่การแสดงของรถแห่ที่มันมีทั้งแบบในกายภาพก็คือเคลื่อนย้ายออกข้างนอกเหมือนกันอย่างเช่นแบบเข้ามาเล่นในกรุงเทพเองหรือเข้ามาเล่นในภาคตะวันออกอย่างระยองอย่างชลบุรีในพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงในพื้นที่ออนไลน์ที่ได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งทางกายภาพออกไปไกลเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือความเป็นอีสานใหม่ในมิติที่รถแห่เห็นเนี่ยค่ะและสิ่งหนึ่งมันก็ยังได้สร้างนะอย่างที่อ่านในวิทยานิพนธ์ของคุณแหวนที่ได้บอกว่ามันก็จะเกิดตัวศิลปินขึ้นมาด้วยนะคะที่อยู่ในแวดวงนี้แหละรถแห่อย่างเช่นจะมีราชารถแห่อย่างคุณออยแสงสินนะคะราชินีรถแห่คุณใบปอรัตยาเนี่ยเป็นต้นนะคะการเกิดขึ้นของกลุ่มศิลปินกลุ่มนักร้องไม่ว่าอาจจะเป็นแดนเซอร์ด้วยนะก็จะมีด้วยแหละนะคะที่ปรากฏอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีการการสร้างทีมของเขาเนี่ยคล้ายกันกับวงดนตรีลูกทุ่งหรือคณะหมอลำไหมคะคิดว่าไม่ได้แตกต่างกันมากในเรื่องการฟอร์มตัวเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกันเพราะมันต่างยุคสมัยอะไรเงี้ยจากที่ไปคุยหลายวงนะคะก็คือแบบเจ้าของวงอะแทบไม่ได้มีความรู้เรื่องดนตรีเลยก็คือเป็นคนที่อย่างแรกก็คือชอบแต่งรถอย่างที่สองก็คือชอบเล่นเครื่องเสียงเป็นทุนเดิม
แล้วก็คือคนพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มคนที่ทำมาหากินอยู่กับมหรสพที่เคยมีอยู่แล้วอย่างเช่นหมอลำอะค่ะหมอลำแบบขนาดเล็กตามหมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะพอมันเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเริ่มแบบรู้จักเครื่องการนำเครื่องปั่นไฟมาเล่นบนรถบรรทุกบนรถ6ล้อได้อะไรเงี้ยก็เริ่มต้นมันมาจากกลุ่มเครื่องเสียงก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพอพัฒนาความรู้ได้ลองผิดลองถูกเขาก็บอกเขาลองกันจนเจ๊งเลยนะคะบางคนเนี่ยแบบเจ๊งนี่คือหมดตัวเลยใช่ไหมคะใช่หมดตัวนี่ยังพอทนอ่ะเป็นหนี้ด้วยตอนคุยก็สนุกดีค่ะแบบมันเขาก็เล่าให้ฟังแบบคือมันเล่าภายใต้บรรยากาศที่มันผ่านผลความทุกข์ตรงนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างการเกิดขึ้นของรถแห่นะกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมอย่างที่คุณแหวนได้บอกว่าเขาก็อาจจะทำมาหากินอยู่กับพวกมหรสพที่เป็นอาจจะเป็นหมอลำคณะเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะพอการเกิดขึ้นของเขาอย่างเงี้ยมันมีส่วนนำให้บทบาทของวงดนตรีลูกทุ่งคณะหมอลำเนี่ยอาจจะส่วนแบ่งทางการตลาดอันนี้เขากระทบไหมถ้าในเชิงของส่วนแบ่งทางการตลาดเงี้ยมหรสพเดิมนะมีผลไหมมีผลแน่นอนนะคะแต่ว่าแบบกลุ่มมหรสพเดิมอ่ะก็ปรับตัวมาเล่นรถแห่กันเยอะนะคะคือก็มันก็คืออิทธิพลที่ส่งกันไปกันมานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าการเกิดขึ้นของรถแห่มันจะทำให้ไอของเก่าอ่ะมันหายของเก่าก็ต้องปรับตัวเหมือนแตกลายกันอีกรูปแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆของเก่าก็คงอาจจะได้โอกาสในการที่จะเพิ่มแพลตฟอร์มของตัวเองนะอาจจะเหมือนกับว่ามีแอปอีกตัวมาเพิ่มอ่ะถ้าเราจะใช้แบบภาษาในยุคสมัยนี้ที่คนนิยมใช้แบบสมาร์ทโฟนกันทีนี้เราจะกลับไปที่การหาสนามในการทำงานวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะคะก็คือคุณแหวนเองได้เลือกมหาสารคามแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะคะสองสนามเนี้ยเราเห็นอะไรโดดเด่นเราถึงเลือกว่าฉันจะไปที่นี่แหละพื้นที่แรกคือมหาสารคามคิดว่ามันเป็นสนามที่บอกว่าเราอยากจะกลับไปค้นพบรากเงาตัวเองจากที่เรามาอย่างเงี้ยค่ะในนิตินึงที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็เห็นว่ามหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมันคืออีสานกลางที่มันก็พูดได้ว่ามันเป็นแหล่งที่ตกผลึกทางวัฒนธรรมเพราะว่าหมายถึงว่ามันรับทั้ง อีสานทางเหนือมาอย่างเช่นวัฒนธรรมผู้ไทยรับจากทางอีสานใต้มาบ้างก็คือที่มันมีความสนุกสนานแบบวัฒนธรรมกันจึมอะไรประมาณเนี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนมันมาก่อตัวขึ้นกับนักดนตรีที่มาเรียนในมหาสารคามก็คือก็ต้องบอกได้ว่าแบบกลุ่มนักเรียนดนตรีที่มหาสารคามมันมี2มหาลัยหลักๆก็คือมหาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคน2กลุ่มเนี่ยเป็นแรงงานนักดนตรีเป็นอาจารย์นักดนตรีที่มีความชํานาญในแบบของตัวเองซึ่งมันมาเกาะกลุ่มกันในจังหวัดมหาสารคามซะเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดกันเลยว่าแบบจริงๆแถวเนี้ยมันหานักดนตรีง่ายเพราะว่าแบบมันมีเด็กที่เล่นดนตรีค่อนข้างจะเยอะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจประเด็นที่2ก็คือจังหวัดชัยภูมิสืบไปพบว่าน่าจะเป็นที่แรกๆที่เป็นต้นกำเนิดของการทำของการทำรถแห่แล้วก็พูดได้ว่าแบบเป็นแหล่งที่ผลิตอุตสาหกรรมรถแห่ออกสู่ทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่ที่ชัยภูมิค่ะก็เลยเลือกสองพื้นที่นี้เป็นหลักมหาสารคามนี่มีในแง่ของเชิงบุคลากรนะค่ะแล้วในชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินี่มีในแง่ในเชิงของตัวอุตสาหกรรมคือไอ้ตัวรถแห่นะคะที่เขาอาจจะเรียกได้ว่าอย่างที่คุณแหวนบอกว่าเป็นที่แรกๆที่เป็นต้นกำเนิดของการทำรถแห่ใช่ไหมคะพอเราลงสนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละ2ที่นะคะในการทำวิทยานิพนธ์นี้ทีนี้เราจะมาเจรไนกันนิดหนึ่งว่าคุณแหวนเองนะคะเห็นในเชิงมิติของการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจแต่ละด้านเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงกับความสัมพันธ์ของรถแห่ทั้งในเชิงพื้นที่ด้วยอะค่ะในเชิงในมิติของเศรษฐกิจอันนี้ตั้งต้นที่เศรษฐกิจก่อนแล้วกันค่ะมันก็ได้เห็นว่ามันสร้างตลาดแรงงานในท้องถิ่นขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะอย่างสมมติรถแห่หนึ่งคันอาจจะไม่ได้มีสมาชิกเยอะมากประมาณแบบ10กว่าคนได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่า
ตอนนี้คือมันปรากฏรถแห่แบบแทบจะทุกตำบลเลยก็ว่าได้ที่เห็นแล้วก็งานของรถแห่แต่ละคันเนี่ยแต่ละวงที่ได้ติดตามที่ขอดูคิวงานเขาอะสมมติแบบ1เดือนมี30วันมีงานไปแล้ว20กว่างานอย่างเงี้ยค่ะมันคือแบบมันมีงานทำทุกวันนะคะเราก็ได้เห็นว่าเออมันมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเหมือนน้องๆที่ได้ติดตามอะน้องๆในระดับมหาวิทยาลัยอะสามารถส่งที่บ้านได้อีกอะค่ะสามารถส่งเงินให้ที่บ้านแบบคือมาเรียนหนังสือโดยไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่ใช้เลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะแบบคือมีรายได้มากกว่าการที่จะออกไปทำงานประจำด้วยซ้ำแล้วก็มีเวลาที่จะเรียนหนังสือด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่างานส่วนใหญ่ก็คือเป็นงานตอนเย็นหรืองานกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะในส่วนที่สองก็คือในส่วนอุตสาหกรรมอย่างที่บอกไปก็คืออันนี้เล่าสนามที่ไปพบที่ชัยภูมิมาเนี่ยเขาก็เปิดเป็นบริษัทจริงจังในบริษัทนั้นอ่ะมีแทบจะทุกแผนกที่แบบคือมันเป็นอุตสาหกรรมจริงจังอะค่ะมีตั้งแต่ดีไซเนอร์ก็คือออกแบบขายให้ลูกค้าสมมติเรามีเงินสัก2ล้าน3ล้านอะไรเงี้ยค่ะมาบอกว่าอยากได้รถแห่เขาก็บอกเออรอสักเดือน2เดือนนะแบบคือเขาก็พูดถึงคำว่าแบบสามารถขับออกไปแล้วเอานักดนตรีขึ้นมาเล่นได้เลยไม่ต้องเซตอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมันพร้อมทุกอย่างก็คือแค่แบบไปซื้อรถเปล่ามาจากโรงงานแล้วก็ออกแบบเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปที่แบบช่างที่ตกแต่งแล้วก็เหมือนมีระบบซาวด์เอนจิเนียร์ของตัวเองในนั้นที่จะสามารถทดสอบระบบอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อไอของพวกนี้มันใช้แรงงานค่อนข้างจะเยอะแบบแค่พนักงานบริษัทนั้นบริษัทเดียวก็น่าจะแบบคนทัก 3-4 ตำบลมาทำงานที่นั่นได้อะค่ะก็ประมาณนี้ทีนี้เวลารถแห่มันไปเนี่ยมันก็จะไปในแต่ละที่เนาะคุณหวานเห็นว่ามันมีการคอลแลบการทำงานร่วมกันหรือว่าการไปรับเอากับวัฒนธรรมรถแห่ของอีสานไปในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเขาผสมผสานกันอย่างไรบ้างซึ่งบางทีมันรถแห่จากอีสานก็จริงแต่อาจจะไปเล่นที่ภาคอื่นภูมิภาคอื่นอย่างเงี้ยนะคะเขามีโจทย์มีอะไรให้กันไหมเวลาที่จะต้องไปเล่นหรือว่าเอามาเลยความบันเทิงแบบความเป็นอีสานนี่แหละแต่ไปปรากฏในพื้นที่อื่นขอแบ่งเป็นสองแบบแล้วกันค่ะ อย่างแรกก็คือเป็นรถที่สั่งทำที่ชัยภูมิก็จริงแต่ว่าเหมือนเอาไปเป็นเครื่องมือเฉยๆอะค่ะแต่ว่านักดนตรีหรือแนวเพลงอะไปเล่นที่ใต้ก็ต้องก็เป็นคนใต้เล่นนะคะ อันนี้อย่างแรกก็คือเล่นตามแบบจริตของคนแต่ละภาคที่ซื้อของไปอะค่ะเหมือนเราซื้อกีตาร์จะไปเล่นแนวไหนก็เรื่องของคุณอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเอาคณะหนึ่งไปคณะนักดนตรีจากภาคอีสานสมมติมาเล่นที่กรุงเทพหรือเล่นที่แถบนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกอะไรเงี้ยก็เล่นแบบที่เล่นในท้องถิ่นเลยแต่อาจจะสนุกหน่อยเพราะว่ามันออกมาข้างนอกมันก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่มันต่างกันไปอย่างเช่นแบบการจะเล่นในพิธีกรรมต่างๆอ่ะเขาก็จะมีบางคณะนะคะมันก็จะมีแพทเทิร์นของเขาสมมติแห่งานบวชหรือแห่กฐินอะไรสักอย่างเขาก็จะแบบมันจะมีช่วงที่จะต้องแห่นะสักครึ่งชั่วโมงเอาเหมือนเอาใจคนแก่อันนี้เขาเล่าให้ฟัง ไปสักพักก็เริ่มเอาใจวัยรุ่นแล้วก็จะเล่นเพลงที่มันสนุกสนานจนถึงขั้นแบบเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วเดี๋ยวตีกันต้องลดจังหวะลงอ่ะ นักดนตรีต้องจัดการการเล่นของตัวเองด้วยเพื่อจะทำยังไงให้แบบพอเราดึงดนตรีให้มันสนุกสุดเหวี่ยงแล้วเนี่ยคนกำลังเมาแล้วจะตีกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องลดบรรยากาศลงอะไรเงี้ยก็ขับมาเล่นเพลงช้าอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ทีนี้พอมันมาอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมก็ต้องหวังว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานอีสานที่ข้ามแดนเข้ามานั่นแหละใช่เขาก็กระจายตัวกันนะในหลายๆพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่คนอีสานทั้งหมดที่มาฟังเพราะว่าจากการไปสุ่มคุยเวลาไปลงสนาม ก็เหมือนแบบบางคนก็ตามแฟนมาแบบบางคนก็ตามเพื่อนมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนของภาคอื่นๆอะไรเงี้ยก็บอกว่าชอบถึงฟังไม่รู้เรื่องแต่ดนตรีบางทีที่มันสนุกสนานอ่ะมันไม่จำต้องฟังเพลงอะค่ะเขาบอกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษาแต่เข้าใจดนตรีอะไรเงี้ยก็จะเน้นความสนุกสนานแบบอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเราจะมาดูว่าความเป็นอีสานใหม่อ่ะนะมันก็มีความท้าทายมีอะไรหลายๆอย่างอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นปรากฏตามหน้าสื่อนะในเรื่องของการ
ผลิตความเป็นอีสานใหม่ขึ้นมานำโจทย์เดิมมาตีนำรากทางวัฒนธรรมเดิมมาสร้างสรรค์เราก็จะเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เลยแหละอ่ะซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่เขากำลังนิยมพูดกันในตอนนี้นะซึ่งก็มีการตีความหรือมีการนำไปใช้ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปใช้ด้วยนะคะอย่างพวกวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าความบันเทิงอย่างเงี้ยประเพณีอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างเห็นได้ชัดคุณแหวนมองว่าในตัวของรถแห่เองเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านใดบ้างแล้วมันถูกมองหรือว่ามันถูกจัดชนชั้นทางวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าคือมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่แล้วค่ะเพราะมันเกิดจากความสร้างสรรค์ที่เขาก็มีการลองถูกลองผิดกันเองจนมันสามารถป๊อปปูล่าได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่รัฐไม่ได้อุดหนุนหรือไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะมันมีวาทกรรมเลยตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะค่ะที่เติบโตมาได้ประมาณนึงอ่ะมันก็มีวาทกรรมว่าแบบรถแห่ตลาดล่างอะไรเงี้ยเกิดแบบเป็นวัฒนธรรมของตลาดล่างก็คือเป็นกลุ่มของชนชั้นแรงงานหรือกลุ่มของชนชั้นที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็มีจำนวนมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถูกจัดอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ทีนี้พอเขาเติบโตมากยิ่งขึ้นทั้งกลุ่มผู้เสพแล้วก็กลุ่มผู้ที่อยู่ในวัฒนธรรมรถแห่ในระบบอุตสาหกรรมบันเทิงกลุ่มพวกนี้เขาก็พยายามจะผลิตวัฒนกรรมของพวกเขาเพื่อจะโต้กลับขึ้นมามันก็เลยมันมีเพลงนึงที่ชื่อว่าตลาดล่างตลาดโลกอะไรประมาณนี้มันก็มีวัฒนกรรมแบบโต้กลับกันประมาณนี้ค่ะก็คือตลาดล่างแล้วยังไงก็คือเขาก็ทำมาหากินแล้วก็มีมวลชนที่เข้าถึงเขาเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยมันก็คืออิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างนึงที่พวกเขาก็คิดว่าพวกเขาสามารถดึงมวลชนได้ประมาณนึงถูกอยู่ในหมวดหนึ่งที่เรียกว่า pop culture ก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องของความบันเทิงแบบรถแห่นะคะถ้าเราไม่ต้องไปแบ่งในความเป็นชนชั้นนะถูกจัดเข้าหมวดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรื่องความเป็นชนชั้นทางวัฒนธรรมก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าคุณจะเป็นตลาดล่างตลาดโลกแต่ยังไงเนี่ยตอนนี้คือสิ่งที่น่าจะสลายพรมแดนของคำว่าตลาดล่างเนี่ยดิฉันมองว่าดิจิตอลแล้วก็พื้นที่ออนไลน์นี่แหละที่มันทำให้เราเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของดนตรีความบันเทิงที่สื่อสารผ่านทางรถแห่นะคะว่าทีนี้เราจะมาคุยว่ารถแห่ในพื้นที่ดิจิตอลและออนไลน์นะมันได้สร้างปรากฏการณ์อย่างไรจากการทำงานวิจัยเรื่องนี้ของคุณแหวนเองแล้วก็จากข้อสังเกตนะคะจากการเป็นผู้สังเกตการด้วยหลังจากคุณเสร็จวิทยานิพนธ์คุณเป็นที่เรียบร้อยสอบปิดเล่มจบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นได้ติดตามปรากฏการณ์นี้บนโลกออนไลน์อย่างไรบ้างมันจะสามารถพัฒนาเป็นอะคาเดมี่หรือสถาบันการศึกษาได้ไหมอย่างเช่นอย่างหมอลำเราก็ยังมีคณะที่อาจจะเปิดสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถแห่มันจะเกิดลักษณะอย่างนั้นได้ไหมคิดว่าหลายที่ตอนนี้ในอีสานเริ่มมีการเรียนรู้ในการจะใช้ดิจิตอลกับดนตรีขึ้นมามากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่ารถแห่จะปฏิเสธอิทธิพลของรถแห่เลยก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกจากที่หาสนามลงเลยก็คือไปคุยกับพี่ๆที่เป็นอาจารย์สอนภาควิชาดนตรีตามราชภัฏต่างๆอะไรเงี้ยในอีสานเขาถามเลยว่าจะเอาวงไหนคือนักดนตรีกว่าครึ่งห้องทั้งนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนทำงานรถแห่อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมดนตรีที่สร้างทั้งความรู้แล้วก็สร้างอาชีพสร้างพื้นที่ต่างๆให้กลุ่มนักศึกษานิสิตพวกนี้ในอีสานค่อนข้างจะเยอะแล้วไอ้ความรู้พวกเนี้ยมันอยู่นอกห้องเรียนแล้วมันก็กลับเข้ามาในห้องเรียนได้อ่ะค่ะก็คิดว่าแบบอย่างเช่นแบบการตั้งค่าเสียงการจูนเสียงหรือว่าการฟังเสียงหรือแม้กระทั่งการเซตอัพจริงๆมันคือความรู้อย่างนึงที่คนเรียนดนตรีเขาเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้สามารถอธิบายได้ลึกซึ้งมากนะเพราะว่าก็ไม่ได้เรียนดนตรีแบบจริงจังแบบอุตสาหกรรมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นบรรยากาศได้ว่ามันก็สามารถจะประกอบสร้างกันเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ทำให้เกิดได้ในสถาบันทางการศึกษาเพราะว่าจากที่ได้คุยกับอาจารย์ที่สอนดนตรีในที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับวิชาใหม่ๆพวกนี้ที่ปรากฏขึ้นมาในโลกสังคมออนไลน์หรือในที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีหลายคนที่รู้จักกันเนี่ย
ก็คือเติบโตมาจากการเป็น cover band เติบโตมาจากการเป็นรถแห่เติบโตมาจากการเป็น TikToker YouTuber อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือความรู้สมัยใหม่ที่มันไม่ได้เรียนในห้องเรียนตรงๆหรอกมันก็คืออะแดปต์มาจากชีวิตประจำวันที่ Native Digital เขารับรู้อะค่ะอยากจะขอถามเพิ่มนิดนึงนะคะในส่วนของอย่างเช่นว่าคือในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเองเนี่ยค่ะตัวอิทธิพลของรถแห่เองเนี่ยมันจะส่งผลถึงกันไหมอย่างเช่นมันอาจจะมีการข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมกันไปปรากฏในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยค่ะถ้าจะเห็นได้ชัดก็เห็นจากลาวอะค่ะที่ลาวก็มีการแบบเหมือนใช้บริการทางเราด้วยซ้ำแล้วก็ไอความเป็นอินเทอร์เน็ตความเป็น TikTok ที่จังหวะบางอย่างมันค่อนข้างจะลิงก์กันได้อะค่ะอย่างเช่นใกล้ๆหน่อยก็คือลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเองที่บางเพลงมันใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นจากแพลตฟอร์มในแบบใน TikTok เองหรือในคลิปเรียวเองที่มันสั้นๆที่เขาก็เอาความเป็นรถแห่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะเรียกว่าแบบเป็นเวอร์ชันรถแห่ไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะพอรถแห่เอามาเล่นอ่ะมันจะเป็นเวอร์ชันรถแห่ที่มีลักษณะเฉพาะทางดนตรีของรถแห่ค่ะไอสิ่งนั้นน่ะมันก็ถูกนำไปใช้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งมันทั่วถึงกันอยู่แล้วในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมเซาท์อีสต์เอเชียที่มันเชื่อมต่อกันของผู้คนอะค่ะสิ่งที่เพิ่มอย่างนึงที่เราไม่ได้คุยกันเยอะมากนะก็คือไอความเป็นชาติพันธุ์ที่มันเห็นในรถแห่หรือในดนตรีดิจิตอลแบบใหม่เนี่ยค่ะก็เห็นได้ว่าแบบแม้มันจะเป็นดนตรีสมัยใหม่ที่ถูกผลิตสร้างโดยคนรุ่นใหม่แต่ว่าไอทำนองบางอย่างอ่ะมันก็ยังคงรากวัฒนธรรมแบบเดิมอยู่อย่างเช่นการเรียนเสียงอย่างรถแห่มันไม่มีดนตรีพื้นบ้านเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยค่ะบางคันอ่ะแต่เขาก็ยังจะคงซาวท้องถิ่นไว้อ่ะเพื่ออรรถรสบางอย่างของการจะเชื่อมระหว่างดนตรีกับผู้คนนะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดอ่ะมันสามารถเรียนเสียงดนตรีได้หลายชนิดคีย์บอร์ดก็จะเป็นโหวตก็ได้คีย์บอร์ดจะทำเสียงแคนก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะทำอย่างนั้นเพื่อจะนำเสียงพวกนี้แม้จะเป็นเสียงสังเคราะห์ก็อยากจะให้มันเข้าสู่แบบมันเป็นมโนสำนึกของผู้คนโดยเฉพาะคนอีสานที่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวของรถแห่แล้วก็ดนตรีที่มันเกิดขึ้นที่ยังเก็บเอาสุนทรียรสนะคะแล้วก็เก็บเอาความเป็นชาติพันธุ์นะคะเอกลักษณ์ของทางอีสานเอามาประกอบไว้ในตัวของดนตรีเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อให้เราอยู่กับรากเหง้าแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของดนตรีแล้วก็ผู้คนนะคะผ่านเรื่องราวของรถแห่ที่เป็นมหรสพสัญจรข้ามพรมแดนวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์นะคะของคุณแหวนนะคะจารุวรรณด้วงคำจันทร์ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านในวันนี้ซึ่งหากใครสนใจนะคะอยากอ่านในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอ่านได้ม่วนๆแล้วก็สนุกแน่นอนนะคะสำหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้นักดนตรีเองเป็นผู้ที่แสดงนักร้องเองด้วยนะคะหรือแม้แต่ค่ายใหญ่ๆนักร้องดังๆนะคะที่ตอนนี้เริ่มที่จะหันกลับมามองแล้วก็เห็นถึงบทบาทแล้วก็คุณค่าหรือว่ามูลค่าที่มันจะเกิดขึ้นจากการสร้างรายได้นะคะจากการแสดงไปตามรถแห่ของอีสานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณแหวนรถแห่จารุวรรณด้วงคำจันทร์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast